ร้องเรียนมาว่ามีเพจปลอมหูทองเนี่ยมันหลอกประชาชนแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็เป็นผู้กับลูกค้าเนาะแล้วก็รวบรวมลูกค้ามาแจ้งความเรียกได้ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเจ้าของแพลตฟอร์มซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์รายใหญ่ในชื่อหงทองลอตเตอรี่ของนางสาวธิตาภาธนทรัพย์ปรีชาญประธานบริหารบริษัทหงทอง .com หลังถูกแฉหาหน้าม้าจัดฉากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1และถูกปคบ.เข้าตรวจค้นเมื่อวันที่27มกราคม2566เพื่อตรวจสอบว่ามีสลากจริงขายหรือไม่ล่าสุดก็เกิดเหตุมีผู้เสียหายถูกลอตเตอรี่และได้รับสลากแต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้เพราะเป็นลอตเตอรี่ปลอมก่อนแจ้งไปยังบริษัทหงทอง .com ทำให้รู้ว่าเหยื่อได้ทำการซื้อสลากออนไลน์จากแก๊งมิจฉาชีพซึ่งปลอมหน้าเพจของสลากหงทองกว่า100เพจเมื่อหลอกเหยื่อได้แล้วก็จะปิดเพจหรือเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ไปรวมความเสียหายหลายล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเคยซื้อกับเพจปลอม2ครั้งครั้งแรกไม่ถูกพอครั้งที่2ถูกเลขท้าย2ตัวเขาก็บล็อกทันทีรอบหนึ่งครับรอบเดือนธันวาใช่เดือนธันวาก็ซื้อปกติแต่ว่าไม่ถูกไม่ถูกก็เลยไม่มีประเด็นใช่แต่พอเราถูกปุ๊บเขาก็บล็อกไปเลยบล็อกไม่จ่ายสำหรับการแจ้งความครั้งนี้ทางหงทอง .com ต้องการดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่ทำเพจหงทองปลอมรวมทั้งเจ้าของบัญชีม้าอีก80กว่าบัญชีที่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายพร้อมฝากถึงลูกค้าหากมีการโอนเงินเพื่อชำระค่าสลากต้องเป็นบัญชีของบริษัทหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นหากเป็นชื่อบัญชีนายนางนางสาวขอให้สงสัยว่าต้องเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งต้องเป็นบัญชีหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นค่ะชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนายนางสาวไม่ใช่ต้องเป็นบจก.หรือบริษัทหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นค่ะแต่ความเสียหายครั้งนี้เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ทางปคบ.ได้ให้ตัวแทนของหงทอง .com ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอท.ส่วนกลุ่มผู้เสียหายก็แนะนำให้แจ้งความทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอนี้